วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อสารไทยรายการที่จะพาท่านชมไปทำความรู้จักกับบุคคลในแวดวงสื่อที่ได้ร่วมสื่อสารภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าบุคคลที่ทำงานในวงการสื่อต้องจบมาจากสายนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์หรือสื่อสารมวลชนเท่านั้นแต่ก็มีคนสื่อหลายๆคนที่ไม่ได้จบสาขานี้ค่ะอย่างเช่นคุณหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งเธอจบนาฏศิลป์แต่ทำไมเธอถึงทำงานผู้ประกาศข่าวได้อย่างยอดเยี่ยมไปติดตามเคล็ดลับของเธอค่ะสายสวรรค์ขยันยิ่งคนสื่อที่เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการโทรทัศน์แม้ว่าจะไม่ได้ร่ำเรียนมาทางสายสื่อสารมวลชนโดยตรงแต่เธอคนนี้ก็เดินเข้าสู่วงการสื่อด้วยพรสวรรค์และพรแสวงส่วนตัวจนก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวแถวหน้าของเมืองไทยที่ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมายคือมันเป็นสองส่วนที่เกื้อกูลกันนะคะทั้งวิชาชีพเรามันบังคับให้ต้องใช้ภาษาด้วยและขณะเดียวกันความรักในภาษาก็บังคับให้เราอยากจะถ่ายทอดมันออกมาให้ดีด้วยพอมันเกื้อกูลกันแบบนี้เราก็มีความสุขในการที่จะถ่ายทอดภาษาต้องทำกันบ้านทุกวันแก้ไขงานของตัวเองในการใช้ภาษาทุกวันนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของการทำงานสื่อที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารค่ะก็ต้องตระหนักรู้ว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่งดงามที่สุดในโลกถ้าเราคิดแบบนี้นะคะเราก็จะประณีตละเอียดละออในการเลือกใช้คำในการเลือกที่จะสื่อสารออกไปตามกาลเทศะแล้วก็ใช้ภาษาแบบองค์รวมนะคะไม่ได้แปลว่าเขียนได้ดีอย่างเดียวหรือพูดได้ดีอย่างเดียวแต่ว่าฟังพูดอ่านเขียนแบบครบวงจรถ้าเกิดว่าเรารักเราก็จะอนุรักษ์ภาษาไทยแบบครบทุกมิติค่ะมีคนมองว่าทำไมจะต้องพูดเป๊ะด้วยก็เลยทำให้แบบว่าเพื่อนบางคนเขาจะไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะจะรู้สึกว่ามันเป็นทางการเกินไปถ้าจะคุยกับคนนี้เราจะต้องแบบว่าโอ้โหพูดรอเรือรอลิงรอลิงอะไรอย่างเงี้ยให้มันชัดเจนค่ะมันจะเป็นการฝึกนิสัยไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของเราไปด้วยค่ะการพูดและการอ่านให้ชัดเจนเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่เฉพาะแต่บุคคลที่ทำงานในวงการสื่อสารมวลชนเท่านั้นค่ะเพราะถ้าเราพูดและอ่านให้ชัดเจนจะทำให้เราเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้นค่ะมาร่วมรักษาภาษาไทยกับสื่อสารไทยค่ะ